มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่พนิดาเผยสาเหตุที่อัจฉริยะยังไม่ยอมจบเรื่องของแตงโมเรื่องจริงเหรอเนี่ยวันที่9พฤษภาคม2565ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำทีมงานแถลงเปิดหลักฐานสำคัญขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จเรื่องของแตงโมนิดานะคะซึ่งทางอัจฉริยะยังได้เปิดคลิปขณะที่หมอเอาแตงโมมาจำลองใบพัดเรือโดยที่ไม่ขออนุญาตคุณแม่แตงโมหรือว่าญาติค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักจริยธรรมโดยอัจฉริยะมีการเปิดคลิปขณะที่แพทย์นิติเวชเอาแตงโมมาเทียบกับใบพัดเรือในคลิปดังกล่าวมีขาแตงโมถูกใบพัดเรือ 9-10 ครั้งส่วนขาขวามีรอย5แนวถูกใบพัด8ครั้งค่ะนอกจากนี้ทางด้านนายอัจฉริยะนะคะยังมีการหาหลักฐานอื่นๆอีกด้วยเพื่อประกอบความน่าเชื่อถือนะคะต่อมาค่ะยังเปิดคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับกับหมอนิติเวชว่ามีการทำหลักฐานแตงโมขึ้นมาจริงเป็นการยอมรับจากปชพ.1ยศพันโทขึ้นไปและมีประเด็นแผลข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออีกด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ผบ.ตร.ทราบเรื่องการกระทำครั้งนี้ของปชพ.1แล้วค่ะและมีบางช่วงบางตอนหลังจากอัจฉริยะออกมาแถลงนะคะนางพนิดาได้กล่าวว่าที่อัจฉริยะไม่ยอมจบเพราะว่าอยากได้เงินของแซนเพราะแซนรวยที่สุดในกลุ่มคนบนเรือขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ